รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกับผมวสันต์บุญหนุนในรายการค้าขายไฮเทคครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวบนโลกออนไลน์นะครับว่าเขามีการค้าการขายกันอย่างไรบ้างแล้วเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับคุณผู้ชมครับเราคงต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้นะครับมันสะดวกมากถ้าเราจะซื้อจะขายสินค้าอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ซื้อก็ขายกันได้ทุกที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเกิดเราจะผันตัวเราเองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนซื้อได้นั่นก็คือรูปภาพนั่นเองครับรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายนั้นมีความสำคัญขนาดไหนวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรด้านการตลาดและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับคุณจารุยศสุวรรณบัตรหรือว่าคุณแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายครับผมนะครับมันสำคัญขนาดไหนครับแน่นอนครับว่าเวลาเราขายสินค้าใช่ไหมครับคนดูก็ต้องอยากจะรู้ลูกค้าเราก็ต้องอยากเห็นว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันเป็นอย่างไรครับแฟชั่นแน่นอนว่าเสื้อผ้ามีสีสันอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการเปิดร้านขายของของเราใช่ครับครับการถ่ายภาพการถ่ายรูปอะไรแบบนี้ครับมันมีเทคนิคหรือว่าหลักการอะไรยังไงบ้างไหมฮะโอ้โหมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีครับนะฮะการใช้แสงเงานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันตรงนี้ครับผมนะฮะอ้าวอย่างการถ่ายภาพเราต้องถ่ายภาพอะไรบ้างยังไงบ้างขั้นแรกก่อนเลยเราต้องรู้ว่าสินค้าของเราขายอะไรนะฮะเราจริงๆแล้วการถ่ายภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันขายแจกันต้องถ่ายรูปแจกันอ๋อไม่ใช่บางทีอาจจะมีขายบริการเรามีบริการต่างๆเราเป็นรูปภาพที่นำเสนอบริการที่เราให้กับลูกค้าก็ได้ไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นชิ้นๆก็ไม่ต้องถ่ายรูปใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเราสามารถถ่ายได้ไม่ว่าร้านของเราจะเป็นสินค้าประเภทอะไรก็ตามนะครับแบบว่าคุณกบเปิดยิมออกกำลังกายของตัวเองนะก็สามารถถ่ายรูปบรรยากาศในยิมให้เห็นภาพของว่าเฮ้ยยิมของเราเป็นอย่างไรให้ความอบอุ่นแข็งแรงสร้างอารมณ์ได้จากการใช้รูปภาพเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรู้คอนเซ็ปต์ของสินค้าของเราใช่ถูกต้องหรือว่างานบริการของเราถูกต้องครับเหมือนที่เราบอกไว้หลายๆครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในการสร้างแบรนด์การสร้างร้านขายของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรามีคอนเซ็ปต์ชัดเจนมันทำให้เราควบคุมแนวคิดทุกอย่างของร้านได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายชื่อร้านโลโก้ที่เราเคยคุยกันไปถูกไหมครับผมครับถ้าเกิดในกรณีที่แบบภาพสมมติว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพเองเริ่มต้นครับผมเราไปหยิบยืมภาพจากทางอินเทอร์เน็ตมาได้มั้ยได้ครับสังเกตว่าแบบสมมติที่เราเคยคุยกันไปว่าเราเคยรับสินค้าจากอาจจะมีออกมาจากจีนหรือรับสินค้ามาจากเจ้าผลิตรายใหญ่ถูกต้องมั้ยครับครับบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะมีรูปภาพสินค้าของตัวเองอยู่แล้วเราสามารถไปหยิบยืมเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังในยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตนะอะไรมันก็ง่ายไปหมดเราสามารถเซิร์ช Google ทีเดียวเจอของเลยแล้วไปก๊อปปี้รูปเข้ามาเราก็ต้องระวังอย่างยิ่งเลยเรื่องของลิขสิทธิ์ครับนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า Creative Commons คือCreative Commons คืออะไรคือแน่นอนว่าปกติเราเอารูปทุกอย่างในเว็บในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องไหมครับครับ Creative Commons คือการรวมตัวเป็นองค์กรหนึ่งของอเมริกาที่เขาอยากคาดหวังที่จะให้มีการแพร่ความรู้ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไม่จำกัดก็เลยมีการให้คนที่เป็นเจ้าของรูปต่างๆเนี่ยฮะสามารถเขาเรียกว่านำรูปให้คนไปใช้ได้โดยที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือไม่มีการผิดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทำความรู้จัก Creative Commons กันนิดนึงนะครับในสัญญาอนุญาต
CC นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ Creative Commons นะครับจะมีออกเป็น4อย่างด้วยกันนะฮะอันแรกซ้ายบนเป็นบายนั่นคืออะไรนั่นคือการที่เขาอนุญาตให้เราเอารูปไปใช้ได้เลยแต่ว่าเราต้องอ้างอิงที่มาด้วยว่าได้รูปมาอย่างไรถูกต้องใครเป็นคนเจ้าของที่แท้จริงคืออะไรเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมว่าฉันไม่ปรับลิขสิทธิ์เธอแต่ว่าเธอต้องบอกที่มานะครับหรืออีกอันนึงคือเรื่องของการใช้ที่เป็น non commercial คือไม่ได้ใช้เพื่อการค้าไม่ได้เอาไปใช้เพื่อการค้าเช่นสมมติผมเอาไปใช้เพื่อการศึกษาเอารูปนี้ไปสอนเด็กนะครับว่ากันนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือห้ามดัดแปลงแก้ไขอันนั้นคือสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์ที่เป็นเท่ากับครับผมครับผมนะฮะนี่คือลักษณะของการที่เอารูปไปใช้ได้ครับนะฮะแต่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงย่อขยายปรับสีอะไรของแปลงอะไรต่างๆถูกต้องฮะนะครับและสุดท้ายคือใช้เอารูปของฉันไปใช้ต่อแล้วก็ต้องเอากฎเกณฑ์ของฉันไปใช้ด้วยนะครับฉันมีข้อบังคับอะไรก็ต้องปฏิบัติตามครับผมนะก็คือเป็นลักษณะของ4อย่างนี้นี่เป็นหลักเบสิกของ Creative Commons ครับผมสังเกตว่าเกิดใครที่เคยใช้Word ล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดอย่างเงี้ยบางทีเวลาแมนหารูปใช่มั้ยครับให้แทรกลงไปในไฟล์ Word เนี้ยก็จะมีลักษณะของการใช้ฟิลเตอร์ที่เป็น Creative Commons คือให้เราเลือกใช้รูปที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่ใดก็ตามสูตรทั้ง4ตัวนี้จริงๆแล้วมันจะผสมออกมาเป็นแบบ6แบบด้วยกันหรือว่าเอาไปใช้ได้แต่ต้องอ้างแล้วก็ต้องไม่ใช้ทางการค้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นรายละเอียดลึกๆลงต่อไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือ4อย่างนี้ครับผมครับแล้วเราจะหารูปแบบจากนี่ฮะอย่างไรที่ไหนอะไรยังไงบ้างสังเกตที่แมนขึ้นเว็บไซต์ให้ข้างล่างนี้ใช่ไหมครับ creativecommons.org ครับผมเป็นเว็บไซต์ของตัวหน่วยงานนี้โดยเฉพาะเลยเราสามารถเข้าไปแล้วก็เขาจะมีในเว็บไซต์เขาจะมีให้เราค้นหารูปภาพได้นะครับโดยจะดูแบบว่าจะหารูปภาพในเว็บไหนแล้วก็จะมีตัวกรองนะครับให้เราให้เวลาเราเซิร์ช Google แล้วออกมาแต่รูปที่เป็นรูปภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากแล้วคนไทยควรจะรู้จักสิ่งนี้เอาไว้นะครับ Creative Commons ครับผมนะฮะอ้าวเราก็รู้จักแล้วนะครับว่าเราสามารถดึงรูปนะครับจากที่ไหนบ้างนะฮะโดยที่ไม่มีในเรื่องของลิขสิทธิ์เลยแต่ว่าเราต้องทำตามข้อตกลงของเขานะถูกต้องนะครับผมต่อไปครับเราจะเรียนรู้อะไรครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่แน่นอนว่าวันนี้หลักใหญ่สุดของเราคือเราต้องการจะให้ท่านผู้ชมได้มีเคล็ดลับในการถ่ายรูปสินค้าใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวแม่ได้รวบรวมเคล็ดลับต่างๆมาให้ท่านผู้ชมดูว่าเฮ้ยการถ่ายรูปสินค้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงฉันก็แบบถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วฉันก็ถ่ายแล้วไม่เป็นเลยปกติก็คือเซลฟี่ตัวเองถูกต้องครับจะเซลฟี่เราเองลงในเพจเราดีไหมก็เอ๊ะจะดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำให้เราถ่ายรูปสินค้ามาให้ดีขึ้นครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับในการถ่ายรูปสินค้าอันแรกท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเริ่มอะไรดีเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันดีกว่านะครับอันแรกแน่นอนมือถือของท่านผู้ชมเนี่ยใช้ได้ไม่ต้องแบบไปซื้อกล้องตัวใหญ่แล้วได้ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีงบประมาณนะครับเริ่มจากมือถือของเราได้แหละนะฮะก็คือ iPhone Android ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้สิ่งที่ควรจะมีอีกอย่างนึงก็คือขาตั้งไตรพอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อความคมชัดของรูปนะครับแล้วก็อันนี้ไม่บังคับแต่ว่าถ้ามีได้ก็ทำให้เราดูได้รูปสวยมากขึ้นเราเรียกสิ่งว่า light box ครับหรือ mini studio ซึ่งมันทำให้สินค้าเราเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพในต่อไปว่าเฮ้ยไอ้กล่องเนี้ยมันดีอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วแมนเคยเห็นเขามีการขายตาม Facebook ก็มีขายนะครับไอ้กล่องสีขาวตัวนี้ใช่ครับถ้าเกิดใครกลัวว่าเฮ้ยไม่มีงบประมาณเราสามารถทำได้นะทำได้ด้วยตัวเอง DIY บล็อกนี่นะถูกต้องครับไม่ยากเลยก็เอากระดาษลังมาแล้วมีกระดาษขาวอะไรเงี้ยครับ มีวิธีการมากมายนะฮะต่อไปเรามาดูสิ่งสำคัญอย่างแรกครับคุณกบในการถ่ายรูปแน่นอนว่าเราจะแบบมาวางสิ่งของเราบนพื้นธรรมดาเสือน้ำมันอย่างเงี้ยเอาไว้สวยเสือน้ำมันเลยเหรอมันจะดูเงาไปไหมจะดูเงาสะท้อนแสงสุดฤทธิ์เพราะนั้นเราก็เลยมาดูฉากหลังที่ควรจะต้องเหมาะในการถ่ายรูปครับอันแรกนะฮะอันนี้ลักษณะที่ทุกคนนิยมทั่วไปคือสีขาวพื้นขาวให้ดูเรียบที่สุดก็คือสินค้าเราจะเด่นที่สุดครับผมครับหรือบางคนไม่ถ่ายเก้าอี้เหมือนกันแต่เราไปลงพื้นหลังที่เป็นอย่างในกรณีนี้เป็นสีเขียวเป็นความเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นวิวจริงเลยใช่ไหมถูกต้องครับลงทุนยกโซฟาไปเลยนะก็เป็นการที่เราเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นในรูปภาพของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าสินค้ากลับไปที่คำถามเดิมก็คือคอนเซ็ปต์ของร้านเราคืออะไรเรากลับไปแล้วก็วางสินค้าไว้บนพื้นหลังอันนั้นครับผมอย่างในรูปที่คุณแมนเอามานะครับเป็นโซฟา
นะครับสังเกตว่าโซฟาเนี่ยมันจะมีหมอนที่เป็นสีเขียวการพักผ่อนให้เหมือนเราอยู่กับธรรมชาติใช่แล้วฮะเขาก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์คือเอามาแบบนี้เลยถูกต้องนะครับเรามาดูอันต่อไปดูซินะเมื่อสักครู่นี้เป็นการใช้พื้นหลังนะฮะพื้นหลังก็สำคัญครับคุณกบเพราะว่ามันทำให้สินค้าเราดูแพงขึ้นหรือดูเรียบง่ายขึ้นครับซึ่งอยู่กับคอนเซ็ปต์ของเราคือจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าเราถ่ายรูปเฉพาะสินค้าของเราเนี่ยเน้นสินค้าของเราก็พอแล้วจริงแล้วพื้นหลังก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญทำให้มันเหมือนครบองค์ประกอบถูกต้องครับผมนะครับต่อไปครับนอกจากเรื่องของพื้นหลังสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่หลายคนมองข้ามคือการใช้แสงครับเห็นไหมนี่คือรูป5รูปนี้ที่มีแสงการบิดแสงต่างกันอารมณ์ขวดที่ได้ก็ต่างกันไปเลยเห็นไหมครับงั้นเราต้องดูให้ดีว่าเราอยากใช้แสงแบบไหนสร้างอารมณ์แบบไหนนะครับต่อไปนะอีกอย่างนึงคือตำแหน่งของการวางสังเกตไหมว่าสินค้าแน่นอนว่าเราสาวๆช้อปปิ้งกันเนี่ยเขาอยากเห็นว่าทุกมุมของสินค้าที่ฉันอยากจะช้อปเนี่ยมันเป็นยังไงฉันทางที่ดีเราควรจะถ่ายทุกมุมของสินค้าตัวนั้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพของเราได้ชัดเจนมากขึ้นโดยที่เราอาจจะแยกเป็นภาพเดี่ยวแต่ละมุมหรือรวมประกอบเป็นมุมเดียวเป็นรูปเดียวกันเลยก็ได้ครับผมที่ตำแหน่งการวางอย่างรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือโอเคทุกมุมแต่ว่าการวางจัดวางตำแหน่งของการวางเนี่ยก็มีผลนะดูแล้ว อยากใส่ขึ้นมาหรือมันสวยนะซึ่งเอาจริงแล้วผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมสามารถไปทดลองด้วยตัวเองได้นะหมายถึงว่าบิดที่อันนี้รู้สึกไม่ถูกใจบิดอีกหน่อยนึงทุกอย่างมันคือการค้นหาบิดอีกนิดนึงถ่ายออกมาถ่ายแล้วมาดูมันจะรู้สึกเองเหมือนเราไปดูของคนอื่นใช่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าการถ่ายรูปคือศาสตร์และศิลป์อย่างนึงคือการที่เราไม่มีกฎตายตัวอธิบายได้ว่าสำเร็จรูปยังไงถึงดีที่สุดว่างตรงไหนถึงสวยว่างตรงไหนคือบางทีมันอยู่ที่ฟิลอะฟิลตอนนั้นนะครับผมเราไปดูนอกจากตำแหน่งของการวางอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงคือการที่หาของมาวางหนุนครับสังเกตว่าถ้าเกิดสมมุติไม่มีหินก้อนนี้สร้อยนี้ก็จะกลายเป็นของแบนๆที่วางราบอยู่กับพื้นการวางหินเข้ามาทำให้ดูมี texture ภาพดูมีมิติมากขึ้นเราสามารถหาอะไรที่มันเข้าธีมกับสินค้าของเราครับนะครับแล้วทำให้มันดูลอยขึ้นมาเด้งขึ้นมาได้นะครับโอเคต่อไปอันนี้แน่นอนถ่ายสินค้าทุกแบบที่เรามีเพราะอันนี้เป็นความรู้สึกเลยจากใจนักช็อปเลยนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราชอบเราชอบคู่นี้เฮ้ยร้านนี้มีอีกแบบเฮ้ยเกิดความลังเลแล้วคู่นี้ก็อยากได้คู่นี้ก็ชอบก็เริ่มหันมาสนใจร้านเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งของประเภทเดียวแต่มีหลากหลายดีไซน์ใส่มาให้หมดนะครับให้คนให้ท่านผู้ชมได้เห็นให้ลูกค้าของเราได้เห็นครับนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเวลาเราถ่าย product ก็คือระวังสับสนครับครับในรูปนี้ถามคุณกบเล่นๆว่าคุณกบคิดว่ารูปนี้ขายอะไรคือมองเผินๆอาจจะขายมีดก็ได้หรือว่าที่ใส่เสียบมีดก็ได้นะและใช่ถูกต้องแล้วคุณกบคิดว่าคุณกบซื้อสินค้านี้คุณกบจะได้ที่เสียบมีดด้วยหรือเปล่าถ้ามองไปนะผมว่าต้องได้ควรต้องได้ใช่ไหมปลาขนาดนี้แล้วมันต้องได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องระวังเวลาถ่าย productแน่นอนว่ามันต้องมีองค์ประกอบอื่นนอกจากสินค้าของเราครับเมื่อเราถ่ายแล้วเราต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยว่าคุณจะได้อะไรไปถ้าซื้อสินค้าของเราบางทีมีแค่มีดแค่อันเดียวเท่านั้น1เล่มเท่านั้นครับแต่วางมีดหลายอันเลยนี่เนี่ยใช่ทั้งชุดเลยหรือเปล่าถูกต้องคนดูก็จะต้องชัดเจนตรงนี้ขายยกเซตเลยหรือไม่ใช่แบบนี้ถูกต้องครับแถมที่ใส่มีดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังหรือว่ามองย้อนกลับไปภาพเก่าหินตรงนั้นเราซื้อได้หินนั่นหรือเปล่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วมาให้ฉันวางหรือเปล่าก็ต้องชัดเจนเพราะไม่งั้นลูกค้าจะรู้สึกว่าเสียผิดหวังถ้าเกิดไม่ได้ตามที่ตรงที่เราคาดหวังไว้เพราะนั้นสำคัญมากๆครับตรงนี้ครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็นแสดงฟังก์ชันต่างๆถ้าสินค้าของเรามีฟังก์ชันแน่นอนว่าคนจะเกิดความอยากได้มากขึ้นถ้าได้เห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดสมมติเราขายเป้ใบนึงที่มันสามารถพับๆๆแล้วห่อตัวเข้าไปเป็นขนาดพกพา uh-huh. เราก็ควรจะถ่ายรูปตอนที่มันพับห่อตัวเข้าไปเป็นขนาดพกพาได้ uh-huh. ฉันสินค้าของเราอย่างตรงนี้ครับเป็นรูปโซฟาที่สามารถปรับออกมาเป็นเตียงได้โอ้มีฟังก์ชันเยอะใช่ก็ควรจะต้องถ่ายรูปให้เห็นตรงนี้ว่าสินค้าเราเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะสังเกตว่าตรงนี้รูปนี้ใช่ไหมครับจะเป็นฟังก์ชันนั่นแหละครบแต่ว่าจะไม่มีคน uh-huh. มันมีนำมาสู่เทคนิคต่อไปครับอันนี้ก่อนอันนี้กันถ่ายเจาะชิ้นงานครับผม uh-huh. เวลาอย่างคุณสมบัติสมมติเราโฆษณาว่ากระเป๋านี้ล้อทนทานมากเพราะว่าปกติเราจับจุดได้ว่าคนที่ใช้กระเป๋าเดินทางเนี่ยมักจะล้อพัง
ลากลากปุ๊บล้อหลุดแต่เรานำเสนอว่าล้อเราแข็งแรงเราควรจะถ่ายโปรดักต์ของเราเจาะลงไปที่คุณสมบัติพิเศษนั้นนะครับไม่ได้ถ่ายแค่มุมกว้างอย่างเดียวครับผมนะครับต่อไปอันนี้เมื่อสักครู่ที่พูดให้ดูนะครับถ่ายคู่กับคนครับเพราะลูกค้าจะรู้สึกเห็นภาพมากขึ้นว่าถ้ามีคนใช้งานสินค้าตัวนั้นจะสินค้ามันเป็นยังไงประมาณไหนถูกต้องครับสินค้าชิ้นนี้มันเล็กมันใหญ่มันดูอันนี้โซฟาใช่ไหมใช่ครับเป็นโซฟาที่สามารถปรับได้ว่าเป็น2เก้าอี้2ตัวหรือว่าจะกลายเป็นปิดพับขึ้นมาเป็นที่เปลี่ยนชุดได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือฟังก์ชันของสินค้าที่เมื่อมีคนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นอันนี้ครับนะครับการถ่ายบัวรดน้ำวางอยู่เดียวๆเนี้ยก็จะไม่เห็นภาพเท่ากับคนที่ใช้งานนั้นอยู่นี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับผมอีกอันนึงคือเรื่องของการเค้นอารมณ์แน่นอนว่าคิดว่าภาพนี้ขายแฮมเบอร์เกอร์หรือขายซอสโอ้ขายซอสอยู่ขนาดนี้มาเร่งขนาดนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเขาไม่ได้วางสินค้าอย่างเดียวแต่เขาวางคู่กับการใช้งานของมันเพื่อให้คนดูเห็นภาพคือคนจะไม่รู้สึกอยากกินซอสนี้แต่พอเห็นภาพแฮมเบอร์เกอร์ที่ใส่ซอสกลับรู้สึกว่าอยากมากขึ้นจะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราทานแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับเราต้องใส่ซอสยี่ห้อนี่แหละมันดูเพิ่มรสชาติขึ้นมาหน้าตามันน่าทานมากนะฮะหรือว่าเราเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์เราก็ต้องเลือกใช้ซอสนี่แหละเราใส่ไปแล้วหน้าตามันดูน่าทานเราน่าจะขายสินค้าได้ดีขึ้นใช่ครับเรียกว่าสร้าง perception ให้กับลูกค้าและอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในยุคนี้ในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคนะครับด้วยความที่มันมีรูปต่างๆมากมายผู้ซื้อเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเฮ้ยรูปที่ได้กับของจริงเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมสิ่งที่ร้านของเราควรจะทำคือการนำสินค้าที่เป็นของจริงๆที่ไม่ใช่รูปถ่ายสวยๆเนี่ยมาให้ลูกค้าได้เห็นนะครับด้วยการอาจจะมีลิงก์วิดีโอทดสอบการใช้งานจริงหรือถ่ายแบบจริงๆที่ไม่ต้องผ่านสตูดิโออะไรทั้งสิ้นครับผมใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออีกเทคนิคนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการแต่งรูปอันนี้เห็นไหมนี่คือยังไม่แต่งรูปใช่ไหมครับถ่ายพื้นขาวเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถแต่งรูปเพิ่มได้ให้ดูสวยขึ้นปรับสีสันได้มากขึ้นนะครับลองย้อนกลับไปก่อนที่แต่งนี่ฮะย้อนกลับไปเห็นไหมครับครับผมคือเราถ่ายดีที่สุดแล้วล่ะเป็นพื้นขาวที่เราเตรียมตัวไว้ครับผมแต่ว่าเราลบแสงเงาทุกอย่างให้ดีเพิ่มนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงก็จะทำให้ภาพคมชัดดูมีมิติดูมืออาชีพมากขึ้นครับไม่ใช่เป็นลักษณะของแนวทางการถ่ายครับผมอย่างการถ่ายภาพแน่นอนครับอุปกรณ์เราแตกต่างกันออกไปครับไฟล์ภาพที่เราได้เล็กใหญ่แตกต่างกันครับผมเราควรจะใช้แบบไหนดีครับที่แนะนำนะครับคือเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไฟล์รอนะครับ RAW ไฟล์รอคืออธิบายง่ายๆก็คือเป็นภาพดิบตามแปลเป็นไทยคือภาพดิบๆที่มีขนาดใหญ่พอที่ทำให้เราเอาไปปรับแต่งได้ลูกค้าท่านผู้ชมสามารถเอาไปปรับเป็นภาพลง Facebookหรือเอาไปขยายเป็นภาพลงแผ่นพับได้โดยที่ไม่ต้องกลัวความละเอียดมันจะลดลงถ้าเราถ่ายเป็น JPEG หรือ PNG ครับความละเอียดมันถูกลดทอนตั้งแต่แรกแล้วทีนี้พอท่านผู้ชมถ่ายเป็น JPEG มาเรียบร้อยแล้วและจะเอาไปปรับให้มันใหญ่ขึ้นภาพมันก็จะแตกฉะนั้นเราควรจะปรับเป็นโหมดไฟล์รอนะครับซึ่งกล้องส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายเลยส่วนจะมาย่ออะไรไซส์อยู่ที่การใช้งานก็ว่าไปถ้าเปรียบเป็นอาหารก็เหมือนกับไฟล์รอเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่มีอะไรทำเลยเราเป็นพ่อครัวที่หยิบไฟล์นี้มาทำเองเราจะปรับแต่งอย่างไรเติมรสชาติยังไงก็ได้แต่ไฟล์เจ๊เป็งเหมือนมีคนที่ทำอาหารมาให้เราทานแล้วครับเราจะเติมรสมันก็ไม่ทันแล้วเพราะมีคนตัดแต่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมอย่างนี้ถ่ายเป็นไฟล์รออย่างนี้คือความสำคัญของไฟล์นี้ก็มีผลมากๆในการใช้งานถูกต้องแบบแต่ละอย่างที่ใช้งานยังไงถึงจะเหมาะสมเพราะถ้าเกิดอย่างที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของการที่ตีพิมพ์ถูกต้องไหมฮะการขยายไฟล์ขนาดใหญ่การใช้ไฟล์รอก็จะเหมาะสมครับผมนะครับถ้าเกิดเป็นพวก JPEG หรือ PNG เนี่ยจะเหมาะกับพวกเว็บไซต์นะฮะเพราะว่าขนาดที่มันบีบอัดมาแล้วไม่ใช่ขนาดใหญ่เกินไปทำให้รูปโหลดเร็วขึ้นเรื่องการโหลดรูปก็เป็นสำคัญนะครับเรื่องขนาดรูปเพราะเวลานึกภาพคนลูกค้ากำลังเข้า Facebook ของเราเลยกำลังเปิดเลยฟ้ารอโหลด5นาทีเปลี่ยนใช้กลับไปเล่นไลน์แล้วไม่ถือเปลี่ยนไปดูร้านอื่นเลยอารมณ์เสียถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ JPEG พวกนี้ก็จะเหมาะกับขนาดกระทัดรัดที่ไม่ต้องการความคมชัดมากแต่เน้นความเร็วหรือประหยัดพื้นที่นั่นเองครับผมแต่ว่ามันอยู่ในไซส์ที่เราเปิดจากคอมพิวเตอร์ไซส์ที่เราเปิดจากโทรศัพท์มือถือครับผมก็ยังคมอยู่ถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องดูการใช้งานดีแต่ในก็ตามเวลาถ้าท่านผู้ชมถ่ายรูปสินค้าด้วยตัวเองควรจะเริ่มจากไฟล์รอยเพื่อเราไปปรับได้อย่างการโอเคผมถ่ายจะเป็นไฟล์
รอเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับผมจะนำไปใช้เป็นลงในมือถือลงในคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ต่างๆนานาบีบอัดไฟล์ครับผมยากไหมครับทำอย่างไรฮะดูขนาดไฟล์ก่อนครับนะครับวิธีการดูรูปนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปที่Android หรือแม้แต่ iOS ในมือถือของเราก็จะมีแบบออปชันเพิ่มเติมนะครับผมเราก็กดเข้าไปดูแล้วไปที่รายละเอียดครับผมก็จะมีรายละเอียดขนาดของรูปไฟล์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นขนาด29กิโลไบต์นะครับผมก็สามารถนำไปปรับให้เข้ากับข้อจำกัดของแต่ละเว็บไซต์ได้นะครับผมเสร็จแล้วแนะนำเว็บไซต์ที่ง่ายที่สุดเลยจริงๆมีถ้าเกิดใครใช้ Photoshop เป็นก็สามารถที่จะใช้ Photoshop ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์แนะนำเว็บไซต์ครับผม Tiny PNG นะครับ Tiny PNG ลองไปพิมพ์หาได้ก็จะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปในการย่อรูปนั่นเองนะครับผมก็ง่ายเลยไม่มีอะไรมากแค่เราใส่ไฟล์ไปในเว็บเขาก็จะแปลงรูปย่อรูปขนาดให้เราโดยที่ความคงชัดยังเหมือนเดิมแค่ไฟล์มันบีบอัดขนาดลงมาคือแปลงไฟล์ให้เราเลยถูกต้องครับนะครับเว็บไซต์อะไรฮะอีกสักครั้งนึงครับ Tiny PNG ครับ T I N Y PNG ครับผมนะครับก็คือเอาไปบีบอัดไฟล์เลยให้เหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองนะครับผมอ้าวเขาบอกว่าหากยังไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำอย่างไรฮะในเรื่องของการถ่ายสินค้าที่เหมาะสมถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์ยังมือถือเรายังถ่ายไม่สวยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะถ้าเกิดควรจะเพราะว่าแน่นอนว่าเรากำลังเข้าสู่โลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับเราต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวสักเครื่องนึงแหละถ้าเราจะค้าขายออนไลน์มันเป็นคือสิ่งแรกที่เราควรจะต้องลงทุนครับผมมันเป็นการลงทุนเพื่อเปิดร้านของเราเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพราะฉะนั้นการเลือกมือถือสมาร์ทโฟนดีสักเครื่องนึงก็ลงทุนเถอะนะลงทุนเถอะนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแค่ทุกวันนี้ระดับประมาณสักหมื่นต้นๆก็มีกล้องที่มีคุณภาพแล้ว12ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยความละเอียดสูงสามารถนำมาใช้ได้ศึกษาครับได้เพิ่มเติมครับหน้าชัดหลังเบอร์นี่ได้เลยได้มือถือสมัยนี้ทำได้หมดนะสมัยนี้ทำได้แล้วนะครับถูกต้องนะหรือถ้าเกิดใครมีกำลังหน่อยก็สามารถจัดกล้อง DSLR ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะฮะนะครับนี่แสดงว่าการถ่ายรูปนั้นมีความสำคัญในระดับหนึ่งถือว่าเป็นระดับต้นๆไหมฮะของการที่เราจะไปค้าขายออนไลน์ระดับต้นๆเลยครับเพราะว่าการที่คนดูเห็นรูปจะมีแนวโน้มครับนั้นลูกค้าดูรูปจะมีแนวโน้มที่จะซื้อมากขึ้นนะครับโน้มน้าวได้มากขึ้นเพราะเห็นภาพชัดเจนนะครับเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สำคัญเรียกว่าเป็นถ้าดวงตาเป็นหน้าตาหัวใจครับรูปภาพก็เป็นประหนึ่งเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเลยครับผมอย่างนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีในส่วนของการเคยเห็นเว็บไซต์ที่มันเปรียบเทียบกันไหมครับผมสินค้าประเภทเดียวกันขายสินค้าเหมือนกันครับผมชนะกันที่รูปถ่ายไหมมีโอกาส presentation ใช่ไหมครับจริงๆแล้วรู้จักสตีฟจ็อบทุกคนน่าจะรู้จักกันสตีฟจ็อบเคยบอกไว้ตอนที่เขาเปิดตัวiPod ครั้งแรกครับสมัยก่อนเนี่ยคนเราใช้ Soundbelt Walkman ถูกต้องไหมฮะคนนึกไม่ออกหรอกว่า1กิกจุเพลงได้ขนาดไหนคืออะไร10กิกคืออะไรคนไม่รู้สึกสตีฟจ็อบไม่เลือกบอกว่าเครื่องนี้จุได้10กิก100กิกแต่บอกว่าเครื่องนี้จุเพลงได้ไม่ซ้ำกันทั้งหมดฟังได้1ปีไม่ซ้ำฟังได้2เดือนไม่ซ้ำคนฟังก็จะเห็นภาพแล้วระยะเวลาเข้าใจแล้วแต่ที่แบบ10กิกคืออะไรไม่รู้จักคนสมัยก่อนจะไม่รู้จักใช่ไหมครับครับพอเห็นภาพนี้ปุ๊บลูกค้าเริ่มหันมาสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสินค้าของเราไม่วันอยู่ในใจท่านลูกค้าได้เลยถ้าเกิดลูกค้าไม่เห็นว่าสินค้าเราทำอะไรได้บ้างหน้าที่ของเราคือทำให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าของเราจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นอย่างไรนั่นเองนะครับคือนี่ก็หมายความว่าสินค้าณปัจจุบันที่เรานำมาค้าขายตั้งแต่นานเนี่ยต้องตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นของลูกค้าถูกต้องและจริงๆสำคัญก็คือบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกลูกค้าต้องการอะไรสิ่งสำคัญคือเราทำให้เขารู้ว่าทำให้ของที่ดูเหมือนไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเขาเนี่ยดูอยากได้ขึ้นมามีความจำเป็นมีความจำเป็นเลยล่ะเราต้องหาว่าปัญหาที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้ว product ของเราจะเข้าไปแก้ปัญหาที่ลูกค้าไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามีนะครับนี่คือหน้าที่ของเราและหน้าที่ของรูปภาพนั่นเองนะครับมาถึงตอนนี้นะครับทำให้ย้อนไปเหมือนตอนที่คุยกับคุณแมนตอนแรกๆว่าเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนครับผมคือเราชอบอะไรสินค้าอะไรที่เราจะขายครับแล้วเมื่อนำเราเลือกสินค้าที่จะมาขายแล้วก็ต้องรู้จัก
สินค้าของเราให้ดีที่สุดนั่นเองถูกต้องนะครับจะทำอะไรต้องอินต้องอินไม่งั้นก็จะทำออกมาได้ไม่ดีครับมันก็จะพัฒนาต่อยอดไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าเออสินค้าเราเป็นอย่างไรและรูปภาพหรือว่าอารมณ์บรรยากาศต่างๆนานาที่จะสื่อให้กับผู้ซื้อเนี่ยนะฮะเราต้องสื่ออย่างไรครับผมถึงจะโดนใจนั่นเองใช่แล้วนะครับและนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับรูปภาพนั้นมีความสำคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆครับกับวิทยากรของเราในวันนี้ครับคุณแมนครับขอบพระคุณครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ